สวัสดีครับมาพบกับนาจุยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดตามช่องนาจุยโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจนาจุยโฟโต้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับในมือถือตัวนี้เป็น Xiaomi นะครับถ้าใครอัปเดต MIUI นะเป็นเวอร์ชั่น12หรือ13นะครับแล้วแต่นะในเวอร์ชัน12 13เนี่ยสามารถใช้งานหน้าจอก็สามารถใช้งาน YouTube คือฟังเพลง YouTube ได้โดยปิดหน้าจอนะครับปกติเนี่ยเราปิดหน้าจอมันก็จะดับไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปลงแอปเพิ่มนะครับเพราะที่ก่อนพันธุ์นี้ต้องไปทำอะไรอื่นแต่เนี่ยคือไม่ต้องแอปลงแอปเพิ่มอะไรใช้ MIUI เวอร์ชัน12 13เนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะครับวิธีการตั้งค่านี่ก็คือมาที่การตั้งค่านะครับแล้วเลือกมาที่คุณลักษณะพิเศษกดเข้าไปนะครับเราเลือกกล่องเครื่องมือวิดีโอปกติมันจะปิดอยู่นะครับเราก็กดเปิด1ครั้งแล้วก็เลือกการจัดการแอปวิดีโอนะครับตอนแรกเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรติ๊กเลยนะครับเราก็ติ๊กไปอันนี้ผมมันมีว่าผมเคยติ๊กไว้แล้วนะครับเลือก YouTube เพราะว่าปกติเราจะฟังเพลงจาก YouTube กันบ่อยๆใช่มั้ยครับบางทีฟังแล้วบางทีไม่อยากจะเปิดหน้าจอหรอกอยากฟังเอาแต่เสียงเงี้ยนะพอปิดปุ๊บเสียงมันก็หายเนี่ยปั๊บเราก็ทำได้นะครับแค่นี้แล้วก็กดกลับไปแล้วคราวนี้ก็มาที่ YouTube นะครับแอป YouTube ปั๊บถ้าเราฟังเพลงสังเกตครับบันด้านซ้ายมันจะมีแถบเทาๆเวลาเรากดฟังเพลงปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาปั๊บแล้วก็เลือกตรงนะครับเป็นเหมือนหูฟังหรือเล่นเสียงวิดีโอหน้าจอก็ดับไปเห็นมั้ยครับพอเราเปิดหน้าจอก็คือหน้าจอเราดับเนี่ยเราก็ฟังได้อยู่นะครับเห็นมั้ยแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไปทำกันดูนะไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel แฟนเพจนะจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับผม